ผลิตมาจากหอยกับกี้ครับพี่น้องผลิตมาจากหอยกักบับกกีี้้ครับหอยกับกี้ครับคุณตาเรียดเพิ่นกะคนหอยกับกี้ครับพี่น้องโดยคุณตาเด็ดว่าแม่นเพื่อเอ็ดเพื่อเพื่อนว่าเอ็ดอันเลาะมะฮุ่งครับพี่น้องเลาะมะฮุ่งเลาะมะฮุ่งแล้วก็เข้ากับเลาะกินเพชรคือละเขาจะซอดละส่วนมันซอดครับมากับเลาะสูตรโบราณครับพี่น้องย้อนยุคจักหน่อยครับเรื่องความรู้กับลูกหลานเฮาว่าหอยก็สามารถมาเอ็ดมีดได้ไม่ได้มันคมได้ใช้ประโยชน์ได้ครับพี่น้องคุณตาเดียดไม่ธรรมดาเลยครับนี่เป็นทั้งสามองไฟเอ็ดแทนเอ็ดแทนมีดสมัยโบราณยุคหินเลยครับนี่ร้อยกว่าปีแล้วครับพี่น้องผลงานชิ้นนี้ผมเบ้าดมเกิดมากอะ50 กว่าปีแล้วก็ได้ใช้อยู่ครับพี่น้องได้ใช้อยู่ได้ใช้ก่อนที่จะเป็นบ่วงสังกะสีครับพี่น้องเบิดกะหอยกับกี้เอ็ดบ่วงกะมาสู่ยุคสังกะสีครับพี่น้องใช้สังกะสีแทนโอ้ยบาดสุปะแต่ได้ครับสังกะสีมันคิดเมงกินเนาะอันนี้มันมีเป็นคิดเมงเลยครับหอยนี่มีเป็นคิดเมงเห็นว่าคุณตาเดชว่าได้พี่น้องเอาตอนนี้แล้วสมมติว่าอยู่ให้แล้วนะมีต้องไปหาซื้อหอยกับกีนี่แล้วครับหอยกีเอ็ดเลยเป็นคมแล้วก็เคยจะใส่ใดล่ะเคยจะใส่ใดล่ะเร็วเนาะสอดถ้ามันสีใหญ่ๆกว่านี้มันได้เท่าหลายครับเคยละเคยจะพอละเคยจะใส่ใดแล้วครับพี่น้องเคยจะใส่ใดผลหอยกับกีเอ็ดมีดเลาะมะฮุ่งครับพี่น้องมีดเลาะมะฮุ่งแล้วก็จักมะฮุ่งได้ครับพี่น้องเลาะแล้วเฮาออกมาจักแม่นจักแล้วก็รีดเขาใส่แบบนี้ครับสมัยยุคหินครับพี่น้องแล้วก็ยุคสมัย70-80 ปี 100 ปีที่แล้วครับพี่น้องใส่ปุ่มบรรดาแบบนี้ครับพี่น้องรอบบ้านเฮาเห็นบ่หมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วโอ้ยมะฮุ่งก็เลยไปเอาเสียมอแก้งมาแล้วเอาควายตายมาแล้วเคล็ดลับเสื้อผงซักผ้าพร้อมบ่มีแล้วนี่มันแปลว่านี่ซื้อมันตั้งเป็นฟองบ่ซะโอ้ตั้งเป็นฟองมันแม่นเสื้อผงซักผ้านําแต่พ่อหาวเด้อซั่นดอกแม่นแท้โอ้มันเป็นฟองเด้อเป็นฟองหอยเด้อหอยนี่เออเอาไม่ได้นะเฮาต้องเอาหอยกับกีนี่เนาะฝนทํามันซอดก่อนมันซอดเอานี้แล้วนี่ได้คือเดียวเบิ่งเอาครับพี่น้องภูมิปัญญาชาวบ้านครับพี่น้องสมัยโบราณเฮาสมัยโบราณสมัยโบราณแต่ว่ายังใช้ได้ฮอดสู่มื้อนี้ครับพี่น้องใช้ได้ดีอยู่ครับพี่น้องก็เติบมาย้อนหน่อยกับกี้นี่แหละครับพี่น้องไปสูตรแกงเขาลงตามบุญตามงานต่างๆครับก็แต่เก่าก็คือขมานอึดจะได้เครื่องใช้ของซอยก็ได้เป็นงานแต่งนี่ไปสูตรแกงเขาลงกับเอานี้แล้วไปแม่นครับสูตรห่อสูตรเสื้อแกงเขาลงเลยโอ้ยมันแซ่บก็ฮอดเอาสอนคู่มือได้ครับก็เป็นที่เลาะมะฮุ่งเป็นอันเลาะมะฮุ่งผลิตมาจากหอยกับกี้ครับพี่น้องผลิตมาจากหอยกับกี้ครับหอยกับกี้ครับคุณตาเดียดเพิ่นก็ใช้งานได้จริงครับพี่น้องเลาะมะฮุ่งได้ครับคือเดียวมอตุ้มแย่สมัยโบราณก็ใช้ติวไม้ไผ่ตัดสายสะดือดิ๊กน้อยนะครับเป็นภูมิปัญญาแบบนั้นครับพี่น้องก็วันนี้เฮาจักแล้วครับเบิ่งครับนี่จะเอิงเพิ่นกันซกสมัยโบราณเฮาก็ใช้มะพร้าวครับใช้มะพร้าว
ใส่มะพร้าวใส่กะหล่ำมะพร้าวกะหล่ำมะพร้าวแต่ว่าเฮาจ้งเปื้อมันไว้น้ำครับกันสำหรับแตะครับเวลาถือสะเวลาตำแก้วครับกันกระแทกครับมันได้หลายอันได้ครับได้หลายอันเอ็ดไว้เพิ่นเอ็ดไว้ตลอดครับพี่น้องตำเมี่ยงโพมันละแซ่บกว่าตำเมี่ยงมันละแซ่บกว่าซุกหินครับงานครับแม่นี่เจ้ามันละนวลมันละนวลงามเลยครับพี่น้องนี่เส้นโอ้ยเป็นตําแซ่บครับพี่น้องอันนั้นมันเป็นโตเด้ใส่หอยกับกี้ครับใส่หอยกับกี้ใส่หอยกับกี้จ้ะนี่ครับพี่น้องฝนเสื้อหินลับครับวิธีเอ็ดก็ได้แค่เฮือมันเสื้อหินลับครับพี่น้องแค่เฮือมันฮู้น้อยเฮือฮู้น้อยกว่านี้แห้งเต้าน้อยแห้งงามแม่นเต้าน้อยฮู้น้อยเต้าใหญ่ฮู้ใหญ่ครับพี่น้องเต้าน้อยฮู้น้อยเต้าใหญ่มันก็หนาแค่ได้ฮู้หลวงมันหนาตําเลยบัดนี้คุณตาสะขเบือเฮาทื้นลงไปนี่ตําเสื้อซกกระปุกมะพร้าวนี่ครับพี่น้องเฮ้ยเฮาเหลืองแท้ว่ะตําเลยนั่นล่ะนี่ครับใช้งานได้จริงครับพี่น้องนี่ใส่กะหล่ำมะพร้าวมันจะมียามันเตะใส่กะหล่ำมันเตะครับใส่กะหล่ำมะพร้าวใส่กระปุกมะพร้าวเอ็ดครับใส่ได้ครับนั่นแน่นอนได้การครับพี่น้องสุดยอดเลยว่ามีเสื้อมหาตาเดชด้านี่ตาเดชคนชอบตำครับพี่น้องตาเดชมันละไซส์ตัวนี้ละมีไซส์ซกหินตาเดชมักหอยกับกีได้ครับพี่น้องมักเอาหอยกับกีมาเอ็ดเนี่ยจับมะฮุ่งตำมะฮุ่งตำมะฮุ่งเลาะมะฮุ่งซกพันกาเอากะลามะพร้าวนั่นเดี๋ยวงานถนนคนเดือนละส่งเสริมเป็นสินค้าเลยเอ็ดไปว่างเอ็ดของที่ระลึกก็ได้ใช้งานได้จริงเลาะมะฮุ่งได้จริงแต่ว่าเราไปหาหอยกับกีสิแล้วอึดเท่าไรเลยนะแม่นลงห้วยกับโอ้อึดเดี๋ยวนี้นี่คือตะเก่านี่คือตะเก่าเลยครับพี่น้องบ้องตะเล็ดก็นี่บ้องตะเล็ดนี่นะบ้องตะเล็ดสำหรับสดกินมันยังไรบัดคักเขาว่ามันเย็นเร็วได้ครับใส่กระปุกมะพร้าวสูตรน้ำหวนนี่มันจะเย็นเร็วแค่นสันเมลูอ้วนเมลูอ้วนตักน้ำมาอาบผู้เจ้านี่แบบน้ำต้มแก่นแดงน้ำเผือนะใส่กระปุกมะพร้าวได้ตักมันเย็นเร็วเลยตัวสับจีไก่น้อยนะครับผลผลิตจากหอยครับพี่น้องผลิตภัณฑ์จากหอยกับกี้ครับพี่น้องใช้ปลอกส้มตำได้ครับพี่น้องครับนี่บ่วงครับปูไอ้สงสารบ่วงตะเดชโอ้ยน้ำลายแตะโอ้ยเป็นตะแซ่บเพื่อนโอ้ยมะฮุ่งกับเมียนน้ำลายแตะแต่ครับสำหรับคลิปนี้กับผมบ่าวดมลูดกกับคุณตาเดชครับสวัสดีครับนั่นอันนี้คุณตาเดชครับสร้างวงไฟตะไลร้านครับสร้างวงไฟตะไลใหญ่ครับแห่งหน้าหนองหน้าหนองเพลอหนองอีเท่าโอ้ยหนองอีเท่าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะขอกล่าวคำหวาสวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปนะครับเด้อเอาไปประยุกต์ใส่ได้นะครับเด้อหอยกับกีครับพี่น้องนี่เลาะปอกมะฮุ่งได้ปอกมะละกอได้ครับพี่น้องใช้เฮ็ดได้ครับบ่หวงครับบ่หวงใช้งานได้จริงครับพี่น้องครับ